Different people remember things differently. Some like to take photos. Some like to write diaries. And for me, I just choose to remember the most important things, you know? How many you memorize? Well, just a floppy disk. Floppy disk? Cutbook.com เว็บแรกที่คุณเลือกค่ะสวัสดีค่ะอันจองค่ะสวัสดีค่ะจอยค่ะค่ะและจะแนะนำตัวกันแล้วมาหนังเรื่องนี้นะคะMy Memory 1.4 พื้นที่รักเป็นหนังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะต้นเรื่องมีอะไร네 마인드 메모리 영화는요 한국의 소프트웨어의 유능한 커리어 우먼과 그리고 태국의 그리고 IT 쪽에서 촉망받는 남자가 만나서 이루어지는 사랑 얘기고요. 다른 문화를 가진 남녀가 순수한 사랑을 하게 되는 내용입니다. 네, 그 안에는 또 우정이 또 있기 때문에 보시면서 많은 분들이 공감하실 수 있을 것 같습니다. หนังเรื่อง My Memory นะคะก็จะมีนางเอกคนหนึ่งที่เขาไปรองประธานของบริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็มีพระเอกคนหนึ่งจากประเทศไทยนะคะซึ่งเขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วสองคนนี้ก็มาเจอกันแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายรวมทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องมิตรภาพแล้วก็พวกวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยนะคะค่ะก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็จะมีทั้งความโรแมนติกสำหรับใครที่แบบเป็นคู่กันอยากไปเดทก็ได้หรือว่าใครที่ไปดูกับเพื่อนก็ได้เพราะว่ามันมีทั้งในเรื่องราวของโรแมนติกดราม่าแล้วก็เรื่องของมิตรภาพรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เพิ่มเข้ามาด้วยค่ะเชื่อว่าหนังไทยน่าจะเป็นเรื่องแรกที่ทำออกมาค่ะคำถามที่ถามทั้งคู่นะคะรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะ어떤역할을맡으셨어요아네제가맡은김민지라는역할은요소프트웨어회사의굉장히유명한커리어우먼이고요순수한사랑을동경하고있지만워커홀릭이기때문에일에집중하면서지내는여자입니다하지만태국남자팟을만나게되면서본연이가지고있던귀여운모습과여린모습을함께보여드리게되는역할이고요그리고또친구진아와돈독한우정을가지고있는역할입니다ค่ะคุณอันจองก็ได้รับบทเป็นคุณคิมมินจีนะคะซึ่งเป็นรองประธานบริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งเขาก็จะเป็น working woman นะคะที่เขาจะแบบมุ่งมั่นตั้งใจทำงานมากๆแต่เขาก็ใฝ่ฝันที่จะอยากจะมีความรักแล้ววันหนึ่งก็ได้เจอกับพระเอกของเรานะคะแล้วเขาก็ได้โชว์ด้านน่ารักน่ารักของเขาที่คนอื่นไม่เคยเห็นมาก่อนให้โชว์ให้เขาดูแล้วก็มีความรักด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะมีจีน่าที่เป็นเพื่อนรักของเขานะคะแล้วเขาก็จะมีความมีพวกมิตรภาพด้วยกันค่ะสำหรับของจอยนะคะรับบทเป็นจีน่าค่ะเป็นเพื่อนสนิทของมินจีนะคะก็โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ตัวจีน่าเนี่ยจะเป็นคนที่มุ่งมั่นพยายามแล้วไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเขาจะต้องทำให้สำเร็จแล้วก็คอยซัพพอร์ตมินจีอยู่ตลอดเวลาค่ะถามทั้งคู่นะคะเรื่องภาษาเป็นอุปสรรคในการทำงานไหมคะเออโนบะคุริสุ우리한테는뜻 조유씨는한국말을잘해서둘이소통하는데문제가없었고요다른배우분들과도영어로소통을하다보니까이렇게큰어려움은없었고또워낙편안하게잘대해주셔서네어려움없이소통했던것같아요ก็คือสำหรับคุณจอยค่ะคุณจอยก็พูดภาษาเกาหลีได้เก่งอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆนะคะแล้วก็สำหรับนักแสดงท่านอื่นเขาก็จะพูดสื่อสารกันภาษาอังกฤษซะส่วนมากนะคะแล้วก็เนื่องจากทุกคนใส่ใจคุณอึนจองมากๆก็เลยทำให้เราแบบคือภาษาไม่ได้เป็นการอุปสรรคในการที่จะสื่อสารได้กันนะคะค่ะก็ด้านนี้ชินมากคุณก็สำหรับจอยไม่มีปัญหาในด้านภาษาแล้วค่ะเพราะว่าก็พูดได้แล้วก็สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาเกาหลีทำงานร่วมกับเจมาเป็นอย่างไรบ้างเอง
제임스와 함께 작업하셨는데 어떠셨어요? 되게 의미 있고 즐거운 시간이었던 것 같아요. 제가 외국에서 영화는 또 처음 촬영해 보는데 다른 나라의 배우와 호흡을 맞춘다는 게 어렵진 않을까 생각을 했었는데 너무 편안하게 좀 잘 대해주셔서 생각보다 수월하게 촬영을 할 수 있었어요. 그리고 워낙 매력이 많으신 배우분이어서 함께 캐릭터를 연기하는 데 있어서도 즐거운 시간이었습니다. 아,ก็ คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสนุกสนานมากๆอ่ะค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้ร่วมงานกับพระเอกที่เป็นคนต่างชาติก็เลยช่วงแรกก็จะเป็นห่วงอยู่ว่าเราสามารถที่จะแบบเราจะเล่นร่วมกันแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เนื่องจากว่าคุณเจมาเขาก็เป็นคนที่แบบเก่งอยู่แล้วเขาก็จะมีเสน่ห์มากมายหลายๆด้านนะคะทำให้ดึงคาแรคเตอร์ออกมาได้ดีอะค่ะถามน้องจองนะคะเวลาคือหนังเรื่องนี้ด้วยความที่เป็นหนังรักโรแมนติกใช่ไหมคะจะมีฉากหวานๆพวกแบบเจมามีเขินกันบ้างไหม약간 로맨틱한 영화잖아요. 네. 그래서 제임스 씨와 로맨틱한 장면을 찍으셨을 때 약간 부끄럽거나 그런 나도 궁금해요. 나 이거 약간 로맨틱. 로맨틱한 장면을 저는 많이 촬영해 본 적이 없어요. 제임스 마시보다. 그래서 제임스 마시가 리드해 주는 대로 좀 더 의지를 하면서 촬영을 했던 것 같아요. 그래서 저는 물론 쑥스러운 감이 없지 않아 있었지만 그래도 촬영할 때 굉장히 수월하게 잘 촬영했던 것 같고 영화에 굉장히 잘 나온 것 같아요. 그 คือ เนื่องจาก ว่า คุณ อึนจอง ไม่ ได้ ถ่าย ฉาก โรแมนติก มาก เท่า คุณ เจมา ค่ะ ก็ เลย ทำ ให้ ตอน ที่ เข้า ฉาก โรแมนติก เนี่ย คุณ เจ ค่ะ ก็ จะ ค่อน ข้าง ที่ จะ เป็น คน นำ ก็ เลย ทำ ให้ สะดวก ใน การ ถ่าย มาก ขึ้น นะ คะ เรา คิด ว่า ตอน ใน หนัง เนี่ย ก็ ถ่าย ออก มา ได้ แบบ น่า รัก พอ สมควร นะ คะ ถามน้องจอยนะคะ ทำงานร่วมกับ อึนจองแล้วก็ เจมาเป็นยังไงต้องบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นโปรเฟสชันนอลมากในการทำงานนะคะคือพี่อุนจองเนี่ยเคยเจอกันอยู่แล้วตอนที่อยู่ที่เกาหลีแล้วก็พอได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงเนี่ยเหมือนเจอเพื่อนเก่าที่แบบไม่ได้เจอกันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาร่วมงานกันก็สนุกสนานดีแล้วพี่เขาก็เป็นกันเองช่วยเหลือเยอะมากส่วนตัวน้องเจมเองก็เป็นนักแสดงที่เก่งมากเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับน้องนะคะแล้วก็น้องช่วยเหลือเยอะมากแนะนำด้วยว่าต้องทำยังไงบ้างค่ะ팬들이 이 영화를 꼭 봐야 되는 이유. 일단 팬 여러분들이 보지 못하셨던 새로운 모습을 보실 수 있을 것 같고요. 그리고 또 CG가 굉장히 굉장히 좋습니다. 그래서 아마 보시는 볼거리가 풍성하기 때문에 또 보셔야 할 것 같고요. 사랑과 우정에 관심이 있으신 모든 분들은 보시면서 아마 재미를 느끼실 수 있을 겁니다. 그래서 꼭 보셔야 될 것 같아요. 그 มีมิตรภาพที่ดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูได้เลยดังนั้นห้ามพลาดนะคะติดตามด้วยนะคะค่ะสำหรับซานะคะก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจมากตรงที่มีการนำเอากราฟิกค่ะเป็น CG ที่เชื่อว่าประเทศไทยนี่น่าจะยังไม่มีใครเอาเข้ามาทำนะคะเราน่าจะเป็นเรื่องแรกที่เอามาทำแล้วเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบแน่ๆนะคะกับตัวละครที่อยู่ข้างในด้วยแล้วก็ภาพบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นถ่ายทำที่ไทยที่เกาหลีทุกคนจะได้ชมภาพบรรยากาศของทั้งสองประเทศรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆด้วยค่ะยังไงฝากด้วยนะคะค่ะของเราเข้าฉายวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะคะฝากด้วยค่ะ My Memory 1.44 พื้นที่รักค่ะ잠깐만
มาถ่ายรายการอะไรแบบนี้ที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ태국에서리얼리티를촬영해서들었는데어떠셨어요태국치앙마이에서촬영을했었는데요한번도경험해보지못했던것들을많이경험했던것같아요전통춤이라던가전통음식을배워본다던가제가방콕에만있었을때는느끼지못했던것들을많이보고배울수있어서한층더태국에가까워지는느낌이들었었어요그래서기회가된다면또태국에가까워지는시간을가졌으면좋겠어요ค่ะก็คือได้ไปถ่ายทำที่เชียงใหม่นะคะก็เลยรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากอย่างเช่นทำอาหารไทยแล้วก็เรียนรำไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้สัมผัสอีกหลายมุมของประเทศไทยก็เลยทำให้มีความรู้สึกสนุกสนานมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าเรามีโอกาสดีๆอีกแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากจะสัมผัสประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะ처음해보는게많았는데똠양꿍을비롯해서팟타이도만들어보고코끼리도타보고도자기도만들어보고네전통춤도배워보고네그런것들을해봐서여행하는기분으로촬영했던것같아요ก็คือได้มีการทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนอย่างเช่นทำต้มยำกุ้งทำผัดไทยขี่ช้างปั้นดินเผาเรียนรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่เหมือนถ่ายทำเหมือนแบบมาท่องเที่ยวมากกว่าก็หลังจากนี้จะมีแผนเที่ยวประเทศไทยหรือว่าทำงานในประเทศไทย태국에놀러오시거나 일하러오실그런계획이있으신가요저는시간만나면오고싶은나라인데또휴가시간이주어진다면푸켓에촬영때영화촬영때는가봤었는데이렇게친구들이나이렇게여행을여유롭게해보지는못했었어요기회가된다면푸켓에다시한번가서여유롭게여행도해보고싶고방콕시내곳곳에도돌아다녀보고싶어요그래서태국이เนี่ยเป็นประเทศที่แบบน่าท่องเที่ยวมากๆแล้วค่ะคราวที่แล้วเคยไปถ่ายหนังที่ภูเก็ตแล้วมันสวยมากๆแต่ช่วงนั้นเป็นการถ่ายทำอะค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาท่องเที่ยวภูเก็ตเท่าไหร่ถ้าหากว่ามีโอกาสดีๆเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวภูเก็ตกับเพื่อนๆหรือครอบครัวที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะพักผ่อนแล้วก็อยากจะไปเที่ยวกรุงเทพด้วยถ้ามีโอกาสไปเที่ยวในที่ไหนในประเทศไทยอีกบ้างคะบรรยากาศพักผ่อนแล้วก็ชอบที่จะไปที่ไหนอีกบ้างคะที่ไทย따로있진않은데예쁜카페나식당들도너무많더라고요그런데도가보고싶고갤러리같은것도한번들려보고싶고옷이많은패션쇼장도한번가보고싶고너무너무가보고싶은데가많아서정말한달정도는있어야네여행을좀했다라고생각할수있을것같아요ก็คือเห็นว่าที่ประเทศไทยอะค่ะมีร้านกาแฟที่น่ารักเยอะมากแล้วก็มีร้านอาหารที่น่ากินมากๆถ้ามีเวลาเนี่ยก็อยากจะไปเยี่ยมชมที่นั่นแล้วก็อยากจะไปพบดูแกลเลอรี่หรือว่าแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไทยมันมีอะไรที่แบบน่าเที่ยวเยอะมากเลยอะค่ะก็เลยอยากจะมาอยู่สักเดือนหนึ่งถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากให้พูดภาษาไทยกับแฟนเทพุกเพมบุนแต่เกตเทพุกอมมันคิดถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนหลังรักจุ๊บจุ๊บค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงแฟนชาวไทยแบบ태국팬분들께한마디해주세요네태국팬여러분항상많은사랑주셔서너무나감사하고이렇게태국에자주와서찾아뵐수있어서저역시너무나기쁩니다그리고저희영화마인드메모리곧개봉하니까많이기대해주시고봐주시고사랑해주셨으면좋겠습니다감사합니다สวัสดีค่ะแฟนๆชาวไทยขอบคุณสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ที่ให้ทุกครั้งนะคะรู้สึกดีใจมากๆที่เราได้เจอกันบ่อยๆในช่วงเวลานี้นะคะ My Memory 1.44 พื้นที่รักจะเข้าฉายในโรงหนังแล้วนะคะดังนั้นอยากจะให้ทุกท่านติดตามแล้วก็แสดงความรักให้กับหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย